เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ184นะคะน้องๆเรากำลังจะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะเกือบแล้วนะน้องๆโอเคพี่อยากให้น้องๆนะคะตั้งใจนะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นสู้ๆนะพี่วิทย์ก็ต้องอยู่กับน้องๆครบทุกข้อนี่แหละโอเคมาดูนะคะเขาบอกว่าอะไรมีควันอ้อยอันหนึ่งมีด้ามจับห่างจากจุดหมุนคืออะไรคะ25เซนติเมตรตำแหน่งที่อ้อยวางอ้อยเนี่ยห่างจากจุดหมุนคือ5เซนติเมตรถ้าอ้อยแต่ละท่อนเนี่ยจะต้องใช้แรงตัดคือ30นิวตันอันนี้เขาบอกว่าต้องใช้แรงนะเราจะต้องใช้แรงกดที่มีดควันอ้อยเนี่ยน้อยที่สุดกี่นิวตันจะทำให้อ้อยเนี่ยขาดพอดีนะคะเขาบอกว่าไม่คิดน้ำหนักของตัวมีดนะแล้วก็ให้หาการได้เปรียบเชิงกลของอ้อยว่าเป็นเท่าไหร่การได้เปรียบเชิงกลของอ้อยก็คืออะไรคะ MA ซึ่ง MA หาจากไหนก็คือแรงที่ได้ส่วนด้วยแรงที่ออกเนาะก็คืออะไรครับก็คือเป็น F out ส่วน F in โอเคทีนี้เราได้แล้วนะเราจะมาดูตรงตัวโจทย์นะคะก็คืออันนี้จะเป็นมีดควันอ้อยถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นอ้อยและอันนี้ก็จะเป็น F ที่เราจะต้องออกนะทีนี้พี่ก็จะมาพิจารณาจุดหมุนนะคะพี่จะให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนเนาะเพราะว่าเป็นจุดที่เป็นคันโยกของอ้อยนะทีนี้พี่จะมาพิจารณาที่ตัวคันข้างบนตรงนี้นะพิจารณาตัวคานข้างบนจะมีแรงอะไรกระทำบ้างคะก็จะต้องมีแรง W จากมวลก้อนนี้ซึ่งแรง W เนี่ยจะมีทิศแบบทิศชี้ขึ้นถูกไหมเพราะว่ามันต้องเป็นแรงรีแอคชั่นของน้ำหนักตัวนี้เพราะฉะนั้นแรง W มันก็จะเป็นทิศที่กระทำกับคานจะเป็นทิศแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องการหา MA ใช่ไหมคะ MA ของเราคือแรงที่ได้ส่วนแรงที่ทำแรงที่ได้ของเราก็คือแรงW ถูกไหมเพราะเราต้องการที่จะคว้านอ้อยแรงที่ได้และแรงที่เราทำก็คือแรง F ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่จะตัดอ้อยได้เนี่ยเราจะต้องใช้แรงคือ30นิวตันเพราะฉะนั้นค่า W ที่เราจะต้องแทนลงไปก็คืออะไรคะ30นิวตันส่วนด้วย F ถูกไหมเพราะเขาบอกว่าจะต้องใช้แรงตัดคือ30ทีนี้เราไม่รู้ว่า F ของเราจะต้องออกเท่าไหร่ถูกไหมคือ W เนี่ยเป็น30ก็จริงแต่ F มันต้องน้อยกว่าเพราะว่ามีการได้เปรียบเชิงกลเนาะเราก็ต้องหาจากอะไรคะเนื่องจากวัตถุไม่หมุนเราก็จะหาจากสมการซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนจะมีอะไรบ้างก็จะมีตัว W ถูกไหม W เป็นโมเมนต์ทวนเนาะก็จะเป็น W คูณอยู่กับระยะตั้งฉากของ W คือเท่าไหร่คะ5เซนติเมตรเนาะระยะตั้งฉากจากจุดหมุนเราก็จะแทนเป็น5ทีนี้โมเมนตัมก็คือค่า F ตรงนี้คูณอยู่กับระยะตั้งฉากก็คือระยะ25ตรงนี้นะคะแล้วก็แทนไปเป็น25เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรคะ W เนี่ยแทนด้วย30เนาะและ5ก็แทนด้วย5F ก็คือเป็น25เราจะได้ว่าอะไร F ก็จะเป็น5ตัด25ได้เป็น5 5ตัดกับ30ได้เป็น6เพราะฉะนั้น F ก็จะเป็น6นิวตันเราจะได้ว่าค่า MA เป็นเท่าไหร่คะ MA ก็จะเป็น30ส่วน F ก็คือ30ส่วน6 MA ก็จะได้เป็น5นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับใช้ข้อไหนเราจะต้องออกแรงกดก็คือ F คือ6และได้ MA คือ5ตรงกับใช้ข้อ2นะคะเพราะฉะนั้นข้อ184ก็ต้องตอบใช้ข้อ2เนาะทีนี้ดูสเต็ปการคิดนะคะสเต็ปการคิดก็คือเราเนี่ยจะต้องหาค่า MA มาให้ได้ใช่ไหมซึ่ง MA ก็คือ W ส่วน F เรารู้อยู่แล้วจากโจทย์ก็คือ W เขาให้มาเป็น30แต่เราไม่รู้ว่า F เป็นเท่าไหร่เราก็จะหา F จากซิกมาโมเมนต์ทัวร์แล้วก็ซิกมาโมเมนต์ตามนะคะสุดท้ายแทนค่า F ออกมาแล้วนะได้ F คือ6แล้วก็มาแทนหา MA อีกทีนึง MA ก็จะเป็น5นะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบใช้ข้อ2ค่ะน้องๆสู้ๆนะอีกแค่ข้อเดียวนะคะน้องๆถ้าใครรู้สึกท้อเนี่ยให้มอง183ข้อที่เราผ่านมานะคะน้องจะรู้สึกมีกำลังใจในการทำข้อสุดท้ายมากขึ้นนะโอเคน้องๆสู้ๆนะเรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ